การปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจมันก็หลงความหลงนะเป็นอวิชชาก็จะเพิ่มความหลงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราในไหนพูดกันแล้วก็ต้องเพื่อเข้าใจอันดับแรกการที่เรามาพบกันในวันนี้ถ้าเริ่มจุดว่ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งใจเต็มใจและก็จริงใจจึงรวมความว่าสัจจะจริงใจผลที่เรียกว่ามหากุศลวิบากจะเกิดขึ้นมหาแปลว่าใหญ่กุศลแปลว่าความดีหรือความฉลาดวิบากแปลว่าผลเพราะฉะนั้นมหากุศลวิบากเนี่ยถ้าแปลโดยความหมายก็คือการที่เรามาพบกันเนี่ยเป็นผลที่ได้รับจากความดีที่ยิ่งใหญ่เรียกว่ามหากุศลวิบากนี่เป็นศัพท์ทางพระอภิธรรมต่อไปท่านก็พูดถึงเรื่องใช้คำว่าพระกับสงฆ์คำว่าพระก็คือผู้ประเสริฐเราจะรู้ได้ไงว่าผู้ประเสริฐเป็นพระเพราะว่าพระนั้นต้องเป็นด้วยใจและประเสริฐด้วยใจเช่นยกตัวอย่างอุบาสิกาวิสาขาเป็นพระด้วยใจคือสำเร็จเป็นอริยบุคคลโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบนะคุณโยมเป็นหญิงอายุ7ขวบและก็ต่อมาก็ได้ออกเรือนตามวิสัยของทางโลกจนมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแค่นั้นยังไม่พอยกตัวอย่างเช่นแม้แต่พระศรีวลีหรือพระทัพพมัลลบุตรซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยเป็นเอตทัคคะเอตทัคคะนี่หมายว่าเป็นผู้เลิศเนี่ยนะแล้วก็ท่านเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชคือสำเร็จเมื่อปลงผมเสร็จอันนี้เป็นเรื่องยกตัวอย่างให้เห็นว่าพระเป็นด้วยใจคารวาสก็เป็นได้ชายหญิงไปได้ทั้งนั้นน่ะเป็นพระไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบอย่างเดียวที่เราเข้าใจกันต่อไปคำว่าสงฆ์ต้องเป็นด้วยการสมมติเรียกว่าสมมติสงฆ์คือเป็นหมู่เป็นคณะนั่นเองการบวชนั้นไม่ได้บวชคนแต่ว่าบวชมนุษย์คนน่ะบวชไม่ได้คำว่าคนเนี่ยไม่ใช่พูดแต่เรานะหรือไม่ใช่แต่พระอาจารย์ธรรมบานพูดนะพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตรัสไว้ดังนี้คำว่ามนุษย์ต่างกับคนอยู่มากคือคนหมายถึงความแค่เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งแต่มนุษย์หมายถึงคนที่มีใจสูงคือมีอุดมการณ์เป็นสุภาพชนหลักฐานนี้แสดงไว้ในพุทธศาสนสวนภูมิปกรณ์คือเป็นคัมภีร์หนึ่งแล้วก็ไปตรงกับคำว่าปุถุชนคือปุถุชนแปลว่าผู้มีกิเลสแบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่ากัลยาณชนแปลว่าคนดีคนงามสุภาพชนมีหิริคือความละอายต่อบาปมีโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปอีกประเภทหนึ่งคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นทรชนแปลว่าคนไม่ดีคือคนอันตพานไม่มีความอายต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปเรียกว่าอหิริกะคือไม่ละอายต่อบาปเรียกว่าอโนตปะแปลว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปและยินดีที่จะทำตะบาปเสมอและต่อไปใครจะเดือดร้อนฉันไม่รู้ฉันมีโมหะคือมีใจมืดบอดเรียกว่าความหลงเป็นประธานจุดประสงค์ของการปฏิบัติท่านทั้งหลายส่วนใหญ่จะเคยปฏิบัติกันมาแล้วฉะนั้นของเดิมอย่าทิ้งแต่เรามาเพิ่มเติมเสริมเต็มเพื่อให้ผลิตดอกออกผลให้พิสูจน์ได้ด้วยพุทธานุภาพคืออนุภาพของพุทธเจ้านั้นมีจริงรู้ตามได้จริงและต้องเริ่มด้วยการศึกษาเรียกว่าปริยัติคือการเรียนรู้ให้เข้าใจและแล้วปฏิบัติตามจึงเกิดผลเรียกว่าปฏิเวทเพราะการปฏิบัติของเรานั้นยังพิสูจน์ไม่ได้เท่าที่ผ่านมาพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้เพื่อแก้ทุกข์และกำจัดทุกข์คำว่าทุกข์แบ่งเป็นสองอย่างคือทุกข์หยาบและทุกข์ละเอียด
ทุกข์ยากในที่นี้หมายถึงการเป็นอยู่ของชีวิตไม่มีเงินแต่มีหนี้สินครอบครัวขาดความอบอุ่นแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเราได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสติปัฏฐานแล้วแก้ได้อย่างนี้เรียกว่าทุกข์หยาบส่วนทุกข์ละเอียดนั้นหมายถึงบรรลุมรรคผลและนิพพานในขั้นต่อไปส่วนการแก้ทุกข์จึงแก้ที่ทุกข์หยาบก่อนเปรียบเหมือนเราตัดต้นไม้เราต้องตัดเปลือกนอกก่อนแล้วเราจึงตัดที่แก่นของไม้ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยรูปและนามคือกายกับใจรูปร่างมีส่วนประกอบคือมหาภูตรูปแปลว่ารูปใหญ่มี4คือปฐวีธาตุแปลว่าธาตุดินอาโปธาตุแปลว่าธาตุน้ำเตโชธาตุแปลว่าธาตุไฟวายโยธาตุแปลว่าธาตุลมเราเรียกกันง่ายๆว่าดินน้ำไฟลมส่วนนามนั้นคือใจหรือมโนมนัสนั่นเองส่วนการปฏิบัตินั้นต้องพร้อมด้วยสัจจะคือความจริงใจคือจริงใจต่อตนเองจริงใจต่อพุทธเจ้าหมายถึงพระรัตนตรัยสัจจะความจริงนั้นเป็นบารมีเรียกว่าสัจจะบารมีและคู่กับอธิษฐานบารมีด้วยในโลกนี้เราโกหกได้มากมายแต่จะโกหกตัวเองเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นสัจจะจึงเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติส่วนคำว่ารัตนะหรือรัตนะนั้นท่านตั้งวิเคราะห์ศัพท์ไว้ว่ารัตติงเปมังชเนติติรชนังวัตถุใดยังความยินดีคือยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นวัตถุนั้นชื่อว่ารัตนะเมื่อว่าโดยสรุปรัตนะก็คือยังความยินดีและความยังปลื้มใจให้เกิดขึ้นและมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งนั้นรัตนะที่มีชีวิตมีวิญญาณก็หมายถึงบุตรภรรยาสามีอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้ขณะนี้ก็เป็นรัตนะซึ่งกันและกันเพราะสร้างความยินดีให้กับกันรัตนะที่ไม่มีชีวิตหมายถึงทรัพย์สินบ้านเรือนรถเป็นต้นแต่พุทธรัตนะก็ดีธรรมรัตนะก็ดีสังฆรัตนะก็ดีเรียกว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอานุภาพมากมายเป็นที่พึ่งได้จริงส่วนสังฆรัตนะนั้นโดยตรงก็หมายถึงอริยบุคคล4จำพวกก็คือพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ที่ไม่ได้เป็นอริยบุคคลนั้นไม่ดีเป็นที่พึ่งไม่ได้การปฏิบัติเรียกว่ามรรคสัจจะคือเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาต้องถึงพร้อมกันด้วยวาระจิตเดียวนั่นหมายถึงกายนอกและกายในที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปท่านตรัสเมื่อวานนี้ว่าวันนี้เป็นเพียงเริ่มต้นคำว่าศีลต้องหมายถึงสัจจศีลเป็นส่วนภายในของกายส่วนศีล5หรือศีล8เป็นส่วนภายนอกมองเห็นได้กายนอกเปรียบเหมือนรถแต่รถที่วิ่งได้นี่เพราะกายในคือใจเป็นผู้ถือพวงมาลัยและกำกับด้วยสติคือระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาผู้ถือพวงมาลัยคือใจนั้นต้องมีระเบียบเปรียบเหมือนรถวิ่งบนถนนต้องมีเส้นแบ่งคำว่าเส้นแบ่งหรือระเบียบก็คือศีลนั่นเองเพื่อให้รถแล่นไปปลอดภัยไม่มีอุปสรรคศีลจึงจัดระเบียบและพฤติกรรมของชีวิตให้ปลอดภัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือทำบุญต้องมีสัจจะก่อนเป็นเบื้องแรกพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าทำให้เกิดและก็พุทธเจ้านั้นก็อาศัยพระบารมีของพระพุทธองค์และวางหลักปฏิบัติไว้อย่างดีและไม่ขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์ด้วยส่วนวิทยาศาสตร์นั้นพิสูจน์ได้ด้วยเฉพาะรูปเพราะรูปนั้นมีสุขุมรูปบ้างมีมหาภูตรูปบ้างส่วนนามคือใจนั้นพิสูจน์ไม่ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์เครื่องมือนั้นหมายถึงสมาธิพระมีศีลรวมกันหมายถึงปาติโมกข์227และยังมีอภิวินัยวินัยคือศีลหรือระเบียบของพระอีกรวมแล้ว821ข้อ
มีทั้งอริยศีลก็คือศีลของพระอริยะมีจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลส่วนศีลภิกษุณีนั้นหมายถึงวาสิกาที่บวชเป็นพระมีศีล311หรือ320ข้อภิกษุอยู่ด้วยสามัญญศีลคือมีศีลมีระเบียบมีวินัยเสมอกันทุกคนที่เรามากันนี้เพื่อความสมบูรณ์ฉะนั้นต้องเติมให้เต็มด้วยการปฏิบัติให้ถูกมีทานศีลภาวนาถึงวรรคจิตเดียวพร้อมกันทานคือการให้คือทำบุญ